บ่าวดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เฮาจะไปเบิ่งบทสรุปของทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน16ปีเนาะที่ลงแข่งขันในการแข่งขันบาสเต้ซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน16ปีประจำปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่31กรกฎาคมวันที่12สิงหาคม2022ซึ่งว่าล่าสุดมาฮอดตอนแรงของวันที่7สิงหาคม2022ก็ได้บทสรุปกันแล้วเนาะหลังจากที่ว่าทีมชาติลาวเฮาลงสนามนัดสุดท้ายถล่มบรูไนดารุสซัลามไปคาดลอยกันเลย10ประตูต่อ0เนาะแต่ว่าบ่เพียงพอต่อการเข้ารอบเนาะเนื่องจากว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติติมอร์ไป4ประตูต่อ1คว้าแซมกุมบีเข้ารอบในฐานะแซมกุมไปครองเนาะส่วนว่าทีมชาติลาวเก็บเพิ่มไปเพียง5คะแนนอยู่อันดับที่2เนาะบ่เพียงพอต่อการเป็นอันดับที่2ที่ดีที่สุดในการเข้ารอบเนาะเนื่องจากว่าทีมชาติเวียดนามอันดับ2ของกลุ่ม A เนาะมี6คะแนนเนาะจะต้องไปลุ้นกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม C ที่ว่าแข่งขันไปแล้ว2นัดยังเหลืออีก1นัดมี4คะแนนถ้าว่าทีมอันดับ2ของกลุ่ม C มีชนะได้เนาะก็จะเห็นทีมชาติเวียดนามตกรอบเช่นเดียวกันเนาะมีโอกาสที่จะตกรอบเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปของทีมชาติลาวกันก่อนในรอบแบ่งกลุ่มเนาะก็คือนัทมิตรพาทาเสมอกับติมอร์เลสเต้1ประตูต่อ1นะหลังจากที่ว่าขึ้นนำไปก่อนใน10นาทีทำอิดก่อนจะถูกตีเสมอในนาทีที่84ส่วนวันนัดที่2เช่นเดียวกันเนาะก็ขึ้นนำทีมชาติไทยไปก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าครึ่งเวลาที่2จะถูกทีมชาติไทยตีเสมอเป็น1-1เนาะจบการแข่งขันเสมอกัน1-1แล้วก็นัดล่าสุดก็มือนี่นั่นเองเนาะสามารถถล่มบรูไนไป10ประตูต่อ0เนาะเหตุให้ทีมชาติลาวอยู่16ลงสนามไป3นัดมี5คะแนนอยู่อันดับที่2ของกลุ่มส่วนว่าแซมกลุ่มก็เป็นทีมชาติไทยเนาะลงสนามไป3นัดชนะ2เสมอ1มี7คะแนนผ่านเข้ารอบในฐานะแซมกลุ่มส่วนทีมชาติลาวมี5คะแนนบวกเพียงพอต่อการเข้ารอบซึ่งจะอยู่ที่2ก็ตามส่วนอันดับ3เป็นทีมชาติติมอร์เลสเต้มี4คะแนนและทีมสุดท้ายเป็นบรูไนดารุสซัลามเสียไปทั้งหมดซึ่งว่าทีมชาติบรูไนเป็นทีมชาติที่เสียประตูหลายที่สุดเสียไปถึง25ประตูซึ่งก่อนหน้านี้ก็เสียให้กับทีมชาติไทย0-5ต่อมาก็เสียให้ทีมชาติติมอร์0-10และก็ล่าสุดเสียให้กับทีมชาติลาวเฮา0-10ผลเอ้ยถือว่าเป็นผลงานที่บ่ค่อยดีนะสำหรับบรูไนนะซึ่งมาปัจจุบันทีมที่มาเข้ารอบกันแล้วก็มีทีมชาติไทยแซมกุมบีนะไปรอท่าพบอันดับ2ส่วนว่าทีอีกหนึ่งทีมก็เป็นทีมอินโดนีเซียเนาะแซมกุมเอนะผ่านเข้ารอบไปเป็นทีแน่นอนกันแล้วส่วนว่าทีมที่มามีโอกาสเข้ารอบอีก2ทีมก็จะเป็นทีมแซมกุมของกุมซีเนาะที่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือทีมอื่นเนาะเนื่องจากว่าปัจจุบันมาเลเซียนำอยู่มี4คะแนนเท่ากับเมียนมาอันดับ2เนาะซึ่งว่าเมียนมาจะไปตัดสินกับกัมพูชาเนาะในนัดสุดท้ายสิ่งนี้ก็เป็นบทสรุปของทีมชาติลาวเฮาถือว่าตกรอบไปเป็นทีเห็บห้อยเนาะในการแข่งขันบาสเต้แซมแห่งชาติอาเซียนถึงมาจะชนะ1นัดและก็เสมอ2นัดก็เอาใจช่วยกันแล้วกันในรายการต่อไปปรับปรุงกันใหม่ที่แก้ไขเนาะเพราะว่ารายการนี้มีหลายทีมเกตให้โอกาสเข้ารอบอันดับ2หน่อยเนาะ